Tapos Tun! Tun! เธอชื่อเจนเป็นนักศึกษาปีที่4เธอเป็นคนเก็บตัวไม่สุงสิงกับใครพอถึงเวลาเลิกเรียนเธอก็มักจะรีบกลับบ้านเร็วเสมอจูนคนก็นินทากันว่าเธอมีลูกตั้งแต่อายุ18บางคนก็บอกว่าเธอมีลูกกับเสียรักสอนเด็กป่ะเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่คนสวยไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่รอยยิ้มที่เธอมีให้จูนมันทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากสำหรับผมเจนทำไมเธอไม่บอกความจริงทุกคนไปเลยอ่ะความจริงเรื่องอะไรเรื่องจูนก็ไม่เห็นน้องหอกวะจะบอกไหมอ่ะคนอื่นก็จะมองเจนไม่ดีนะThank you.
อื่นก็จะมองเจนไม่ดีนะให้คนอื่นเขามองเราไม่ดียังดีกว่ามองตัวไม่ดีป่ะ